สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวมือถือแบรนด์จีนนะครับเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าใจอยู่นะครับใจอยู่นะครับใจอยู่รุ่นนี้เป็นใจอยู่ G4 นะครับเป็นใจอยู่ G4 นะครับแล้วก็แพ็กเกจตัวแพ็กเกจเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกล่องที่หนามากนะครับก็แปลกตาจากมือถือโคลนของจีนทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์แล้วนะครับมือถือใจอยู่เนี่ยนะครับก็ผลิตมือถือมาหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับมีเป็นประมาณสัก10กับ10รุ่นได้นะครับก็เขาจะผลิตไม่เยอะต่อปีนะครับแต่ว่าเขาจะขายทิ้งทั้งปีเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูแพ็กเกจข้างในกันก่อนนะครับซึ่งแพ็กเกจของมือถือสไตล์ Official เนี่ยที่มันเป็นแบรนด์จีนเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างให้อักเซสซอรี่มาเนี่ยอาจจะยังไม่ครบเท่าไหร่นะครับอย่างตัวเครื่องนี้หูฟังก็จะไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีตัวกันรอยนะครับซึ่งจะติดมาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชาร์จนะครับเท่านั้นเองนะครับสายต่อเท่านั้นเองนะครับก็เขามี Official Shop นะครับที่เราจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมมาหรือว่าเราจะซื้อในเว็บไซต์ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบอดี้ด้านนอกกันก่อนนะครับเจ้าตัวมือถือตัวนี้นะครับจะอยู่ G4 เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเบสิกนะครับคือเขาจะผลิตมา2รุ่นก็คือรุ่นเบสิกกับรุ่นแอดวานซ์นะครับสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นเบสิกนะครับจะเป็นมือถือควอชคอร์ MTK 589นะครับแล้วก็แรม1จิกนะครับแล้วก็รอม4จิกนะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยระดับ HD นะครับความที่พิเศษของเจ้าตัวจะอยู่เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์จีนที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับก็คือ1นะครับวัสดุที่ทำหน้าจอเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกเกรดดีนะครับตรงจอทัชตรงเนี้ยครับโดยรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะว่าใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกประเภท Gorilla Glass นะครับไทท์ทูนะครับมันจะทนทานต่อการกระแทกหรือว่ารอยขีดข่วนความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องใส่กันรอยก็ยังได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างทนต่อรอยขีดข่วนนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวด้านหลังบอดี้ด้านหลังกันนิดนึงนะครับก็คือตัวใจอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีการตีแบรนด์เรียบร้อยมีโลโก้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูด้านในเครื่องนะครับเปิดดูด้านในกันดีกว่านะครับผมก็จะค่อยๆแกะนะครับใจอยู่ G4 ตัวนี้นะครับก็เป็นมือถือหน้าจอความกว้างเนี่ยความกว้าง 4.7 นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีแบตมาให้ตอนนี้นะครับเป็นแบตก้อนไซส์3,000มิลลิแอมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมีไซส์แค่2,000ประมาณ2,000มิลลิแอมเท่านั้นเองนั้นจะอยู่เขาก็จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์เขาช่วงหนึ่งปรับปรุงของสินค้าเขาช่วงหนึ่งนะครับจะมีการเพิ่มขนาดของเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับหนาเหมือนกันแบตเตอรี่3,000นะครับตัวนี้แล้วเขาก็จะมีการดีไซน์เจ้าตัวฝาหลังตรงนี้ให้มันหนาขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบอดี้ของตัวเครื่องใจอยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างหนาพอประมาณเหมือนกันแล้วก็มีน้ำหนักไม่เบาเหมือนมือถือโคลนนะครับมือถือโคลนเนี่ยอาจจะเบาถ้าเทียบกับตัวใจอยู่แล้วเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับทีนี้อีกอย่างนึงที่จะอยากจะให้ดูนะครับใจอยู่เนี่ยนะครับเขาก็มีรายละเอียดด้านหลังเรียบร้อยนะครับมีรหัสอีมี่มีบาร์โค้ดต่างๆเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นมือถือ2ซิมเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นสล็อตหนึ่งเนี่ยจะเป็นสล็อตที่สำหรับเล่น 3G แต่ว่าจะอยู่เนี่ยจะผลิตมือถือที่รองรับ 3G ในความถี่ 2,100 เท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามาเล่นบ้านเราต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเราใช้ซิมเนี่ยเครือข่ายไหนนะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงคุณภาพแล้วเนี่ยใจอยู่เนี่ยสบายใจได้นะครับค่อนข้างมีคุณภาพนี้เดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูภายในกันก่อนนะครับใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับผมไม่ได้ปิดฝาหลังนะครับก็เลยรีบเปิดนะครับใจอยู่ก็มีโลโก้ในหน้าบูสกรีนของรอมของเขานะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของรอมด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็รอเข้าสู่หน้าปกตินะครับมาแล้วนะครับก็ลองล็อกสกรีนเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีธีมนะครับ
ในส่วนของรอมที่ใจอยู่เขาทำเนี่ยก็ค่อนข้างใส่ธีมมาก็ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ผมก็มีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับก็โอเคเลยสวยงามนะครับทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นใช้ได้เลยความแข็งแรงของจอทัชเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าใช้วัสดุค่อนข้างเกรดดีดีกว่าเครื่องโคนทั่วไปแน่นอนนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับถ้าจะเล่นมือถือแบรนด์จีนเล่นอย่างเงี้ยไปเลยดีกว่านะครับดีกว่าเครื่องโคนนะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูแอนตูตูกันก่อนดีกว่านะครับแอนตูตูนี่นะครับแอนตูตูเป็นมาร์กนะครับเราดูสเปคของตัวเครื่องกันนิดนึงนะครับก็เป็น JUGC นะครับรุ่นนี้เป็นตัวเบสิกนะครับ MTK 6589หรือว่าคอชคอร์แทสนะครับแล้วก็รีโซลูชัน1280คูณ2720นะครับก็คือเป็นระดับ HD นะครับมีการ์ดจอนะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ย1จิกนะครับตัวกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ย12ล้าน12.6หรือว่า13ล้านนั่นเองนะครับกล้องหน้าประมาณ4ล้านนะครับเป็น Android 4.2 นะครับโอเคเป็นมือถือ2ซิมนะครับอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่ผมให้ข้อสังเกตอั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงทัชสกรีนแถบตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะเป็นปุ่มโฮมปุ่มแบ็กนะครับนะครับมีอยู่3ปุ่มคำสั่งตรงนี้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าทำไมใจอยู่เขาถึงไม่ทำให้มันมีไฟขึ้นมานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับจากการลองตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะมันไฟมันไม่ติดหรือเปล่าแต่จริงๆไม่นะครับเพราะว่ามันเขาออกแบบมาอย่างนี้จริงๆนะครับเนี่ยสามจะมีทัชคำสั่งทัชอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ใช้นะครับก็จะเห็นนะครับแต่ว่ามันไม่มีไฟแสดงเท่านั้นเองนะครับแต่ทัชเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีตอบสนองคือมันสั่นนะครับว่าเราทัชโดนนะครับโอเคนะครับส่วนของธีมนะครับก็โอเคสวยงามดีนะครับสามารถเข้า Play Store ได้เช่นกันนะครับผมก็เทสแล้วนะครับเนี่ยนะครับเข้าได้โหลดได้เลยตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้เห็นโลโก้จะอยู่ด้วยนะครับปุ่มเข้าเมนูหลักนะครับก็ส่วนของธีมเนี่ยก็จะแปลกหน้าแปลกตาไปจากมือถือโคลนแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็มีการพัฒนาในส่วนของธีมเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเนี่ยนะครับใจอยู่เขาจะมีธีมให้เราโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของเขาด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีให้เราโหลดได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนไปต่อเน็ตแล้วก็โหลดมาใช้ได้นะครับอันนี้ผมก็เลือกไปธีมหนึ่งแล้วล่ะก็ลงก็ไปแต่งเล่นเอานะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของการเล่นวิดีโอกันนิดนึงนะครับก็หน้าจอ 4.7 นะครับแต่ว่า resolution เป็นระดับ HD เนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะมันก็ชัดอยู่ในระดับที่ดีเลยเพราะว่าใจอยู่เนี่ยเท่าที่ตามมาเนี่ยหน้าจอเขาก็ทำดีแล้วก็ค่อนข้างคมชัดนะครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมว่าหน้าจอสวยนะครับแล้วก็ภาพคมชัดอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยแค่47เองแต่ว่า resolution มันก็เป็นระดับ HD นะครับซึ่งถ้าเป็น Full HD เนี่ยมันก็ชัดนะครับแต่ว่ามันจะดึง performance ของเครื่องลงไปบ้างนะครับเรื่องเสียงลำโพงผมว่าของ G4 เนี่ยนะเสียงดังฟังชัดนะครับนะฮะโอเคภาพคมชัดสวยใสนะครับ เราลองมาดูภาพการให้ภาพของเขาดูนะครับเป็นไงบ้างนะครับเนี่ยนะครับผมก็ลองเลื่อนๆดูนะครับก็มีภาพเทสดูหน้าจอนะครับก็สดใสสวยเชียวละนะครับนะฮะก็โอเคเลยนะครับสำหรับแบรนด์ใจอยู่ตัวนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเล่นมือถือแบรนด์จีนอย่างเงี้ยนะครับสำหรับใจอยู่ตัวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อาจจะเบื่อในการความจำเจของเครื่องโครนเนี่ยโครนซัมซุงบ้างโครนไอโฟนบ้างนะครับเราลองมาเล่นแบรนด์จีนแท้ๆดูอย่างเนี้ยนะครับผมว่าค่อนข้างให้ความประทับใจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่างานเขาดีจริงๆนะครับผมคอนเฟิร์มเลยนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับผมนะครับก็มีเว็บไซต์สำหรับรับ
พรีออเดอร์หรือว่าจัดหาพวกAndroid ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าเครื่องเล่นอะไรที่เป็น Android อะไรก็ตามนะครับจัดหาได้นะครับจากซัพพลายเออร์ของจีนโดยตรงเลยนะครับก็เซิร์ชดูใน Google นะครับ Android Pie นะครับตามนี้เลยก็สามารถเจอผมได้นะครับอยู่ในเว็บไซต์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ